ครับคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะครับวันนี้ถามว่ามีโดนัทมาหรือเปล่านะมีมาแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรนะฮะครับจริงๆแล้วผมเริ่มคิดแบบเผด็จการคือถ้าไม่มีสื่อสารมวลชนสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันอาจจะเบาอุณหภูมิเบาลงเยอะใช่มั้ยเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูแบบเชิญแขกรับเชิญไปสัมภาษณ์ไงครับแขกรับเชิญซึ่งก็ไม่มีงานอยู่ด้วยไงแล้วก็ไปถึงก็ซัดลูกเดียวสร้างแสงคุณปื้มจะวาร์ปไปวันไหนก็ได้แต่อย่าวาร์ปวันศุกร์ทุกคนรออยู่ไม่แต่เดี๋ยวศุกร์หน้าเนี่ยวันที่11ครับนี่แล้วมันมีอะไรอ่ะไม่แน่ใช่มั้ยกลับบ้านไงโอ้โหยาวอีกแล้วแต่ว่าการปฏิเสธอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าคุณภูมิธรรมดันบอกว่าเมื่อวานเนี้ยยังเป็นกำหนดการเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ของครอบครัวคุณแค่ได้ยินหลักๆจากคนอื่นครับแม้กระทั่งเวลาสื่อรายงานเนี่ยจะอ้างอิงแหล่งข่าวเพราะฉะนั้นคุณชูวัฒน์ให้โอกาสได้ลุ้นกันใช่แหล่งข่าวบอกว่าแพทองธารจะบอกวันสองวันนี้ว่าเลื่อนแหล่งข่าวบอกว่าคือตอนนี้มันอ้างอิงอะไรไม่ได้ต้องอ้างอิงแหล่งข่าวรายงานข่าว อันนี้ผมรายงานข่าวมาจากรายงานข่าวอีกทีนึงแล้วโอเคงั้นก็คือวันนี้ได้ลุ้นอีกสักวันสองวันครับนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อใหญ่ข่าวพ่อใหญ่ก็ต้องตามติดวันต่อวันไปเลยใช่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปแบบในทางลับนั่นแหละในทางลึกว่ามันมีดีลไม่ลงตัวอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าการเลื่อนของสามัญนูนมันส่งผลกระทบการเลื่อนนายกไป2สัปดาห์นี้มันน่าจะแปลว่ามันมีหลายๆอย่างที่จะกระทบกันทั้งที่จริงๆผมก็ยังหาความเชื่อมโยงระหว่างคุณทักษิณกับการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ว่ามันน่าจะส่งผลต่อบรรยากาศแน่ๆนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับนี่ขายของหน่อยขายของจริงๆนี่คือ disruption อยู่ว่านี่คือ disruption นะนี่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มาจัดรายการนี่เขาตกใจนะใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะครับมีของขวัญของฝากไปมอบให้คุณแม่หรือยังนะฮะถ้ายังไม่มีนะครับนี่ผมแนะนำเลยพ่อแม่ใครชอบกินขนมนะฮะเซตนี้นะครับ890บาทเนี่ยอุ้ยมีเยอะนะฮะอะไรที่เป็นของกินอยู่ในเซตนี้หมดเลยพร้อมกระเป๋าสีแดงให้ด้วยคือเซตนี้คุณได้กินแบบ enjoy เลยเพราะว่าครับคุณอาจจะไม่ได้เห็นนายกอีกเดือนนึงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณกินรอดเหรอคือมันมีทุกอย่างเลยคือมันต้องแต่มันไม่พอหรอกฮะผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันคนก็อย่าไปฟังข่าวเยอะดูข่าวเยอะไปเที่ยวเล่นบ้างก็ไปเที่ยวไหนก็ระวังเรื่องโควิดฮะแอลกอฮอล์เราก็มีขายฮะมีแต่ป๊อปคอร์นแนะนำว่ายังต้องซื้อไว้นะฮะครับนะฮะโกโก้นี่ด้วยใช่ไหมครับคุณปื้มกินปลาร้าไหมไม่ผมคิดถ้าไม่บอกเนี่ยผมกินค่ะคือถ้าคุณใส่มาเนี่ยบางทีมันก็อร่อยดีคุณไม่ต้องบอกผมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะที่เราโชว์เคสหนังสือคุณทักษิณด้วยนะฮะเอาหรอก็เขาตั้งอยู่ตรงเนี้ยใช่บกอ่อนฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ในแพ็คเกจเมื่อกี้นี้นะเขาจะไม่ต่างหากนะไม่ฮะโอ้บกอ่อนนะฮะโอเคอันนี้แต่เนื้อหาข้างในเหมือนกันสีเหมือนกันกระดาษเหมือนกันยังแก้เป็นปกอ่อนราคาถูกลงซีรีส์อันสอดนะฮะอันนี้ก็สั่งซื้อได้นะครับเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของ Voice TV ได้ใครยังไม่มีติดบ้านครับครับข้างๆหนังสือเนี่ยเป็นโกโก้นะฮะเป็นน้ำปลานะฮะที่เห็นอยู่ในสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับจัดเต็มไปเลยนะฮะในช่วง2สัปดาห์ที่รอลุ้นนายกนะฮะคือตั้งแต่มีโควิดมานะขอเชียร์สเปรย์แอลกอฮอล์หน่อยตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยไม่มีสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ไหนดีเท่านี้ดีเท่านี้อร่อยเอ้ยไม่ใช่หอมมึงของกินเยอะสับสนขออีกทีนึงนะฮะสเปรย์ดีไหมพี่มันหอมจริงหอมจริงหอมติดมือหอมเหมือนกับฉีดน้ำหอมครับเนี่ยถ้าจะซื้อยกเซตได้เลยนะครับผมแนะนำมากผมเคยซื้อไปฝากเพื่อนมันเกิดเขาเซตนี้เลยนะฮะ990บาทมีครบนะฮะทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์มียาสีฟันมียาบ้วนปากมี890 890นะฮะ890อันนี้คือของกินใช่ไหมนะครับดีจริงอะไรจริงนะทุกคนว้าวมากนะครับนะฮะแนะนำจริงๆเลยนะครับสำหรับวันแม่ปีนี้นะฮะถ้าใครยังไม่มีของขวัญของฝากแนะนำจัดเลยนะฮะเซตไหนก็ได้นะครับ300 500 800 900เนี่ยนะครับคุ้มจริงอะไรจริงนะครับคุณผู้ชมครับเราถามคุณผู้ชมนะฮะใน Wake Up Thailand Poll นะฮะวันนี้นะครับคุณคิดอย่างไรเรื่องก้าวไกลต้องยกมือให้กับเพื่อไทยเพื่อใช้หนี้บุญคุณ
โอ้ยเป็นดราม่าใหญ่โตอันนี้คนที่ใช้คำว่านี่บุญคุณเนี่ยมันเหมือนกับแรงใช่ไหมใช่แต่ว่าใช้คำว่าสปิริตก็อาจจะทำให้อยากยกมือให้มากขึ้นนิดนึงครับนะฮะแต่ว่าก็แต่เขาโอเคคือให้คนคอมเมนต์ใช่ไหมว่าตกลงแล้วควรไม่ควรใช่ไหมใช่เพราะหนึ่งก้าวไกลควรโหวตคืนให้กับเพื่อไทย2ก้าวไกลไม่จำเป็นต้องโหวตคืนไม่ใช่เรื่องบุญคุณ3ควรเปิดฟรีโหวตเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.แล้วถ้าก้าวไกลจู่ๆเขายกมือแล้วเสร็จแล้วที่เหลือพรรคที่เพื่อไทยไปเชิญมาเนี่ยจู่ๆแบบเลิกยกมือให้เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าก้าวไกลยกมือให้เราไม่ยกมือด้วยเป็นเรื่องอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันเปื้อนเรื่อง112ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบมือแสดงจุดยืนร่วมกับคนที่อยากแก้112ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยถ่ายรูปด้วยกันไม่ได้อะมันเป็นตรรกะชนิดไหนนะมันตรรกะของจริงคุณชูวัฒน์อยู่ในสังคมไทยเนี่ยคุณถ่ายรูปด้วยกันยังไม่ได้เลยถ้าเอาจริงนะเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ที่เขากลัวคือว่าที่ผมไม่รู้เพื่อใครกลัวป่ะแต่ว่าอิชูคือว่าถ้าก้าวไกลยกแล้วที่เหลือที่เขาเตรียมจะยกอยู่เขาไม่เอาละอนุมานตรรกะสวเหมือนตรรกะคุณปื้มได้เลยคือผมจะคิดแทนฝ่ายซึ่งแบบเขาไม่เอาก้าวไกลจริงๆใช่ไหมแต่ผมว่าก้าวไกลไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหวตให้ไม่ใช่เรื่องนี้บุญคุณเห็นด้วยไม่ใช่เรื่องนี้บุญคุณแสดงสปิริตเฉยๆอะไรใช่ไม่งั้นก็คือว่าถ้างั้นก็แปลว่าคือยังไงอ่ะคุณจะให้ปิ๊กป้อมเป็นนายกใช่ไหมล่ะหรือจะให้อนุทินเป็นนายกถ้ามายกมือให้ใช่ก็แสดงว่าก็ต้องปิดแล้วก็เอาฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละคือที่เพื่อไทยเขาไม่เอาก้าวไกลมันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลมันมีเหตุผลว่ามันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังโจทย์ยังเป็นเรื่องจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ไหมถ้ายังเป็นโจทย์นั้นอยู่เนี่ยไม่มีเหตุผลที่ก้าวไกลจะไม่ยกมือให้แต่อันนี้ผมพูดจริงนะเมื่อกี้พูดเล่นแต่ผมพูดจริงนะเนี่ยสมมติว่าเริ่มเสนอชื่อแล้วดันมีส.ส.ก้าวไกลคนแรกเนี่ยยกมือบอกเห็นด้วยเนี่ยนะฮะคนอื่นสว.จะถอยผมไม่ได้พูดเล่นครับที่เหลือเขาจะไม่ยกเขาจะถือว่าคุณยังอยู่ฝั่งเดียวกันครับคุณยังช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นอีก10เดือนเดี๋ยวจะดึงมาร่วมรัฐบาลแน่นอนใครมันกอไก่วะอันนี้แรกกอไก่ของก้าวไก่คือไก่วะนี่คือเหตุผลที่เพื่อไทยเขาไม่ขอให้ก้าวไกลยกมือให้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับว่าไม่ขออ่ะก็คือแบบไม่ต้องการแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไงถ้าจะยกให้ก็โอเคแต่ถ้าก้าวไกลเริ่มยกให้สว.เขาเอามือลงเลยไงแต่ว่าผมว่าถ้าก้าวไกลประกาศชัดว่าฟรีโหวตอ่ะครับสมมติว่าฟรีโหวตนะสว.ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไม่สว.ก็จะเอามือลงเขาไม่ยกให้ถ้าก้าวไกลยกขึ้นถ้ามันล็อกอย่างนั้นนะสมมติว่ามันล็อกกันเป็นเด็กแบบนั้นนะว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันล็อกกันแบบนั้นนะมันไม่ได้มันไม่มีทางได้ครับไม่มีทางได้ก็เอา188เสียงนั่นแหละเป็นรัฐบาลซะแล้วก็สว.ก็โหวตให้เป็นเสียงข้างน้อยไป7เดือนว่ากันไปครับนะฮะคุณปกรณ์รายจุดนะฮะเขียน10ข้อถึงเพื่อไทยนะครับชี้ปมตั้งรัฐบาลข้ามขั้วต้องรับผลเองถ้าสำเร็จเกินครึ่งของสภาจะยุติม็อบทันทีแล้วเจอกันที่คูหาเลือกตั้งนะครับคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะฮะซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองแกจัดม็อบพร้อมที่เป็นรองเท้านะฮะรองเท้าผ้าใบครั้งไปแล้วใช่นะฮะก็เห็นด้วยนะก็โอเคคือในแง่นึงก็คือว่าถึงที่สุดแล้วคุณสมบัติเนี่ยก็ยังเห็นว่าการเมืองในระบบสภามันเป็นเรื่องของตัวเลขนั่นแหละใช่ครับใช่ไหมแล้วถ้าเพื่อไทยตัดสินใจทิ้งก้าวไกลแบบนั้นเนี่ยคราวหน้าก็อาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งก็จบม็อบภารกิจของการชุมนุมเพื่อกดดันให้เป็นรัฐบาลที่มีก้าวไกลก็หมดไปแล้วก็เป็นเหลือเรื่อง4ปีข้างหน้าก็ไปวัดกันไม่เกิน4ปีข้างหน้าก็ไปวัดกันในข้อที่6เนี่ยบก.ลจุดก็บอกว่าเพื่อไทยยังไม่ได้มีสถานะเป็นศัตรูเพราะเขาเชื่อว่าเขายังได้รับโอกาสจากการทำงานหนักและสร้างผลงานอันประจักษ์เขายังถูกมิตรกับประชาชนในขณะที่ประชาชนเคยหวังจะถอยห่างและตะโกนด่าทอจนเพื่อไทยคิดว่าประชาชนเหล่านั้นแสดงตัวเป็นศัตรูกับตนแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาผิดหวังและโกรธที่ถูกเพื่อไทยหลอกลวงหากเพื่อไทยหวดกลับหรือตอบโต้คุณจะไม่มีทางชนะใจคนเหล่านี้กลับมาได้จากวิธีคิดเรื่องการสร้างผลงานโอกาสที่เพื่อไทยจะขยายความนิยมนั้นไม่มีแล้วก็จะหดแคบลงจนไม่มีสภาพเป็นพรรคขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือเขาอ่านว่าเพื่อไทยยังต้องการรักษามวลชนไว้ด้วยใช่แต่ว่าผมเองเนี่ยอยากจะให้แฟร์กับเพื่อไทยไงว่าที่บอกว่าเขาคนเขารู้สึกว่าผิดหวังและโกรธที่ถูกเพื่อไทยหลอกลวงปัญหาคือว่ามันเป็นการหลอกลวงจริงหรือไม่ครับหรือรู้อยู่แล้วว่ามันจะจบอย่างเงี้ยใช่มันเป็นเขาก็ถูกบังคับใช่หรือไม่เกมมันเซตมาแบบนี้ทีนี้คือว่าอันเนี้ยคงไม่มีใครแก้ตัวให้เพื่อไทยนี่แหละครับและคงไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเพื่อไทยทั้งที่จริงแล้ว
เพื่อไทยก็ถูกบังคับเหมือนกันแต่ว่าเขาแล้วก็คุณสมบัติเขาเขียนว่าการอยู่กับศัตรูของประชาชนจงควบคุมพวกเขาแต่อย่าตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของพวกเขาเพื่อทำลายมิตรที่เคยร่วมต่อสู้เขาก็บอกว่าไม่ควรจะทำตัวให้ถูกเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองโดยง่ายใช่ไหมนะฮะครับเขาบอกว่าหากการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญยิ่งสำหรับคุณขอให้ผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับประชาชนและผู้คุณได้ประโยชน์นั้นบ้างก็แต่น้อยหมายความว่าจงชดเชยแล้วก็เยียวยาประชาชนจากความรู้สึกผิดหวังเป็นสิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องกระทำอย่างเต็มที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะฮะก็จริงฮะอันนี้ก็ดีแล้วที่กดดันไปว่าถ้าคุณเลือกทางนั้นสมมติว่าเพื่อไทยเลือกทิ้งก้าวไกลด้วยความจำเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องชดเชยต้องทำงานให้หนักต้องทำในสิ่งที่ประชาชนคาดหวังเช่นปฏิรูปกองทัพเลิกเกณฑ์ทหารสมรสเท่าเทียมแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องทำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี่ผมก็เห็นด้วยคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยรอบนี้นะฮะไม่ว่าจะมีสูตรไหนก็ตามเนี่ยถ้าเขาตั้งได้สำเร็จเนี่ยนะฮะการชุมนุมต่อต้านเนี่ยมันไม่น่าจะมีเยอะละมันจะมีบ้างมีกิจกรรมที่แบบกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มต่างๆเขาคงจัดบ้างแต่ว่ามันไม่น่าจะมีเยอะขนาดควบคุมไม่ได้ไอ้สิ่งเดียวที่จะทำให้มันเยอะจริงๆก็คือยุบพรรคอันนั้นน่ะคือชนวนจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นแค่นี้แล้วจบลงแค่นี้นะแล้วไม่มีอะไรพิเศษอีกมันก็ไปได้แหละครับนะฮะว่าใช่มั้ยครับแต่ไม่รู้สิตอนนี้มันอาจจะไม่ได้จบลงที่แค่เพื่อไทยมันอาจจะคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยจัดโดยผ่านยอมเขายอมเนี่ยนะไม่มี2ลุงไม่มีก้าวไกลอันนี้ผมว่าพอไปได้ม็อบอาจจะขึ้นแรกๆหลังจากนั้นก็อาจจะจางกันไปแต่ถ้าไปอยู่ไปโดนบิ๊กป้อมเชิดหรือว่าอยู่ต้องร่วมกับสองลุงแบบเต็มๆเลยเนี่ยนะอันนี้แหละผมว่าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าม็อบจะเอาอยู่ขนาดไหนอย่างน้อยม็อบอาจจะไม่เยอะแต่อาจจะผิดหวังครับผมว่าผิดหวังแล้วก็คะแนนเพื่อไทยก็จะตกหนักเหมือนกันถ้ารวมไทยสร้างชาติมาพอผ่านไป9เดือนไม่มีสว.แล้วเนี่ยแรงกดดันมันจะเกิดไหมแรงกดดันเหมือนตอนที่เพื่อไทยเคยกดดันอภิสิทธิ์ให้ยุบสภาอาจจะมีเพราะคุณจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารใช่ไหมคุณไปล่างงูเห่าออกมาไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารทำให้รัฐบาลเพื่อไทยพลังประชาเพื่อไทยที่ควรเพื่อไทยใช่ไหมตอนนั้นพลังประชาชนหรือเพื่อไทยพลังประชาชนที่ควรจะได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นก็เรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อให้ประชาชนวัดกันใหม่แรงกดดันแบบนั้นมันจะเกิดเมื่อผ่านไป10เดือนปัญหาคือว่าจะยอมยุบสภาไหมอาจจะยังไม่ยอมเพราะว่าตอนนั้นยังยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ใช่ไหมใช่แล้ววิกฤตตรงนั้นมันจะเกิดไหมแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยเขารับมือตรงนั้นได้คือเขาไม่กลัวการเลือกตั้งแต่ว่ามันแค่อยู่มันคงไม่ไปถึงตรงนั้นหรอกคือมันอาจจะคือก็อาจจะใช่ไหมเอาแค่ตั้งนายกก่อนตอนนี้ครับอาจจะจบที่ลุงป้อมไงมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นใช่ไหมใช่ซึ่งก็แต่ว่าขั้นตอนในการยกร่างรัฐธรรมนูญมันจะ 2-3 ปีนะอาจจะถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ให้มีการจัดการเลือกตั้งถึงแม้ว่าถึงช่วงไอ้10เดือน11เดือนที่ว่าก็ได้ครับนะฮะครับส่วนความเคลื่อนไหวของ2ลุงนะฮะลุงตู่แล้วก็ลุงป๊อกฮะวันนี้จู่ๆก็ควงกันไปนู่นเลยนะบินไปที่นราธิวาสนะครับเยี่ยมประชาชนจากการเกิดเหตุโกดังพลุระเบิดนะฮะซึ่งนักข่าวเนี่ยนะครับก็ไปถามประเด็นทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์นะฮะเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าเป็นห่วงหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มันก็ล่าช้าเกินมากแล้วเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ทำไงรู้ไหมฮะเบนหน้าหนีเลยหันหน้าหนีเลยนะครับแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีคือถ้าภาษานักข่าวก็บอกว่าวงแตกนะฮะนี่มาละนักข่าวก็ถามเลยลุงเนี่ยห่วงไหมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันล่าช้ามากเลยนะครับลุงบ่นอะไรไม่รู้งึมงำสักพักลุงก็หันหน้าหนีเลยบอกว่าเรื่องการเมืองไม่เอาอ่ะไม่ยุ่งครับแล้วมาให้สัมภาษณ์ทำไมก็รู้อยู่แล้วสื่อจะถามอะไร อันนี้จะถามเรื่องอื่นอยู่ใช่ไหมไม่เผื่อมีสาระเรื่องที่ไปตรวจงานไงมีแต่นักข่าวการเมืองถามแต่เรื่องการเมืองนะแต่ว่าก็พลเอกอนุพงศ์นะซึ่งก็ยังเงียบๆอยู่ก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดซึ่งมีปัญหาเรื่องความแออัดปัญหาน้ำท่วมจะใช้แนวทางในการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดรูปแบบใหม่ซึ่งวันนี้ได้เตรียมทางเลือกมารายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบก่อนครับอันนี้สำหรับคนซึ่งคิดถึงนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีแต่ข่าวโหวตนายกไปชั่วโมงกว่า
ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นานแล้วเนาะจริงๆประเทศนี้ก็ยังมีนายกอยู่ครับฮะแล้วก็คงจะมีนายกไปอีกสักพักซึ่งเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ดีคุณพงษ์กำลังคิดถึงลุงตู่ฮะใช่ไหมคิดถึงลุงตู่ไม่แต่ว่าการที่เรารายงานข่าวโหวตนายกอ่ะแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วจริงแล้วนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังทำงานอยู่เนี่ยครับผมก็เริ่มคิดเหมือนกันนะว่ามันอยู่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอันหนึ่งคืออยู่อย่างนี้ก็ได้โอไหมมันไม่ใช่โอนี่ทำไมคุณชอบใช้ศัพท์วัยรุ่นยั่วยุแบบกวนประสาทเนี่ยอ้าวโอบ้างหรืออะไรเมื่อกี้ไม่รู้หวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยกระยิมอะไรกระยิมคุณรื้มหวานเจี๊ยบไม่คืออันนี้เป็นศัพท์ยั่วยุทุกคนทุกคนอย่างเช่นบิ๊กตู่บิ๊กป๊อปไปเนี่ยเขาไม่ได้ควงแขนก็ต่างคนต่างเดินอันนี้มันยัดเยียดให้เขาควงแขนอีกฟังมาทั้งรายการจนหมดแล้วเนี่ยคือคุณปลื้มหวานเจี๊ยบไหมถ้าก็ว่าปลื้มหวานเจี๊ยบกินมาไม่แต่ว่าผมก็เห็นเขาแค่ไปทำงานนั่นแหละถ้าพูดในมุมนึงคือเขายังทำงานอยู่ไงในขณะที่เขาต้องทำงานถูกไหมเขามีความรับผิดชอบอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการในขณะที่สภาเนี่ยนะฮะทำงานไม่ได้เหรอทำไมเข้าใจผมคุณชูวะใช่ใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกมที่คุณวางกันมาไงเฮ้ยแต่ถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมก็ยังชิลอยู่ถ้าผมเป็นนายกวันที่ผมบอกแล้วคุณจะประชุมสภาคุณยังสั่งปิดประชุมเลยผมเนี่ยยังทำงานเลยจนถึงตอนเย็นเปิดประชุมทำไมเที่ยงไม่กล้ารับความจริงเหรอเออไม่คือใช่ไหมมันแล้วโอไหมเดี๋ยวมีวันหนึ่งนะผมจะลาแต่ว่าปัญหาเดี๋ยวผมจะลาบ้างไม่กล้ารับความจริงเหรอครับวันไหนมีสัตย์สิพงจะไม่มีปลื้มคุณปลื้มต้องกล้ารับความจริงห้ามปิดสภานี้ผมก็กังวลนะว่าคนจะไปคิดว่าไอ้แบบประยุทธ์ที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยดีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่นะฮะอันนี้มันเป็นเกมที่เขาวางไว้คนที่เขาดีอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะเราทะเลาะกันไงครับผมว่ามันต้องรีบทำให้ทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยนี่แหละไม่งั้นแล้วความเบื่อหน่ายมันก็จะเกิดแล้วคนก็จะหลีกหนีจากการเมืองแล้วมันก็ไปเข้ารูปเขาอยู่ดีกับอำนาจเก่าอยู่ดีครับไปที่การเมืองสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีนะฮะเดินทางมาขึ้นศาลวอชิงตันดีซีในคดีที่เขาถูกยื่นฟ้องฐานสมรู้ร่วมคิดเพื่อล้มล้างผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2563นะครับซึ่งเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทำความผิดใดๆตามที่ถูกกล่าวหาทำขึ้นเครื่องบินส่วนตัวจากที่พักในรัฐนิวเจอร์ซีย์มายังวอชิงตันดีซีนะฮะด้วยเครื่องบินลำนี้เลยนะครับยืนยันต่อศาลว่าเขาไม่ได้ทำผิดในทั้ง4ข้อหาที่ถูกฟ้องประกอบด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดที่จะฉ้อโกงรัฐสมคบกันเพื่อขัดขวางกระบวนการของเจ้าพนักงานขัดขวางการดำเนินการของเจ้าพนักงานและสมรู้ร่วมคิดต่อสิทธิของพลเมืองผู้พิพากษานะครับได้บอกกับทรัมป์ว่าอย่าสื่อสารใดๆเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของคดีไม่เช่นนั้นนะครับอาจทำให้เขาถูกหมายจับถูกโดนหมายจับนะครับแล้วก็เพิกถอนเงื่อนไขในการปล่อยตัวและอาจเป็นการดูหมิ่นข้อกล่าวหาที่จะมีการยื่นต่อศาลด้วยนะครับกระบวนการฟ้องร้องในกรุงวอชิงตันเนี่ยในวันพฤหัสบดีใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นโดยศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวทรัมป์นะฮะแล้วก็ไม่มีคำสั่งจำกัดการเดินทางใดๆแต่มีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งรวมถึงห้ามอดีตประธานาธิบดีพูดเรื่องคดีนี้กับพยานรายใดก็ตามเว้นแต่ในขณะที่มีทนายความอยู่ด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เจอกับการฟ้องคดีอาญาเป็นครั้งที่3ในรอบ4เดือนแล้วนะฮะแล้วก็นักกลยุทธ์คนหนึ่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยอารีฟไลเชอร์เนี่ยนะฮะเขาให้ความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของอิสรภาพส่วนบุคคลของไดโนทรัมป์ล้วนๆกล่าวด้วยว่าหากทรัมป์ไม่ได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและใช้กลไกของระบบยุติธรรมเพื่อเปลี่ยนหรือหยุดการพิพากษาหรือทำให้คดีตกไปเขาน่าจะถูกพิพากษาว่ามีความผิดและถูกสั่งลงโทษจำคุกคืออันนี้หมายความว่าการเลือกตั้งของครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่ออิสรภาพของตัวเองเลยเหรอก็คือจะใช้เสียงเลือกตั้งเนี่ยปล่อยตัวเองคือทรัมป์เขาวางเกมในการสู้คดีนี้ที่มีเหตุมีผลเหมือนกันก็คือว่าเขาจะเอาชัยชนะของเขาที่เขาเชื่อว่าเขาจะได้ครับซึ่งตอนนี้มีโพลล่าสุดนะ Republican ถึงแม้ว่าผมนำเสนอรายชื่อคนอื่นอย่างเช่นรอนเดซานเตสหรือคนนู้นคนนี้เนี่ยโพลล่าสุดทรัมป์นำขาดเลยครับก็คือใน Republican เนี่ยเขานอนมาส่วนไบเดนเนี่ยความที่เขาอยู่ในวัยชรามากเนี่ยประชาชนคนบริการจำนวนมากก็รู้สึกว่าเขาไปต่อไปต่อไม่ไหวแล้วคือเขารุ่นยิ่งกว่า3ปอเลยอีกนะคือแปลว่าเขาอาวุโสมากๆแล้วมันก็ดูเหมือนว่า
ขายังไม่ยอมสละคือไบเดนยังไม่ยอมสละยังอยากลงอยู่เพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเบอร์สองคือใครเบอร์สองคือคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีซึ่งก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ก็เลยก็ผู้ว่าการแคลิฟอร์เนียดังสุดคือแกวินนิวซัมนะฮะแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้าทรัมป์ชนะเมื่อกี้ตอบคุณชูวัตรในขณะที่ดำเนินคดีอยู่พอเขาเป็นประธานาธิบดีเขาอาจจะไม่ต้องขึ้นศาลไงเพราะว่าอาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ presidential immunity อ่ะใช่ไหมเหมือนเมืองไทยอ่ะพออยู่ในตำแหน่งเป็นส.ส.อ่ะก็ไม่สามารถถูกดำเนินคดีได้มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเอกสิทธิ์คุ้มครองเมื่อเป็นประธานาธิบดีอันนี้คือถ้าไม่ถูกจำคุกซะก่อนก็ประชาชนเลือกอ่ะประชาชนเลือกประชาชนก็รู้ด้วยว่าเขามีคดีคดีนั้นร้ายแรงด้วยแต่ประชาชนก็ยังเลือกแล้วทั้มจะเสี่ยงติดคุกไหมไม่คือคำว่าเสี่ยงติดคุกคืองี้ถ้าเขาชนะซึ่งอย่างนี้ก่อนอื่นผมไม่เชื่อว่าเขาชนะนะครับเพราะว่าคนไม่อยากเลือกคนซึ่งมีปัญหาเยอะขนาดนี้นะโอเคแต่ฐานเขาอ่ะรักเขาครับแต่ผมคิดว่ามันไม่มากพอชนะแต่สมมติว่าชนะเนี่ยในขณะที่คดียังมีอยู่เขาก็ไม่น่าจะต้องติดคุกถ้าตีความตามที่ presidential immunity มันตีความกันแต่ถ้าถูกคำสั่งจำคุกก่อนผมเชื่อว่าเกมจบแล้วมันคือผมไม่เชื่อว่ามันจะไปถึงจุดที่ว่าถูกจำคุกแล้วเสร็จแล้วมีโอกาสชนะการเลือกตั้งผมคิดว่ามันไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่จากที่ได้ยินจากนักวิเคราะห์ในของสหรัฐเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าอัยการที่ฟ้องพวกนี้ครับพอถึงเวลาเขาจะทำเดียวกับทรัมป์ว่าเนี่ยคุณติดคุกแน่คือศาลเตรียมพิพากษาจำคุกแล้วเราทำข้อตกลงกันครับแล้วคุณไม่ต้องติดคุกคุณก็สารภาพความผิดอะไรก็ว่ากันแล้วก็นอนอยู่บ้านนั่นคือไม่ต้องลงแข่งไม่ต้องลงแข่งเขาดีลกันอย่างนั้นได้เหรอฮะเขาเรียกว่าเดียวได้หมายว่าเดียวคือเปลี่ยนดีลได้เพื่อให้คนคนนี้ถูกลงโทษนะคือคำว่าดีลในที่นี้คือหมายความว่าทรัมป์ต้องยอมรับความผิดแต่ว่าลดโทษให้คือโทษซึ่งเขาเรียกอัยการเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาหรือลดโทษโดยที่ผู้พิพากษามีส่วนร่วมก็ได้แต่ว่าอิชชูคือแต่ว่าตอนนี้มานั่งวิเคราะห์เรื่องนี้มันมีความสำคัญในเชิงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิทธิ์ของคนคนหนึ่งอ่ะใช่ไหมกับการที่คนคนนี้ถูกดำเนินคดีมันต้องชั่งน้ำหนักกันเหมือนกันแล้วหลายเรื่องที่ทำมันก็ถูกตั้งข้อตั้งคำถามนิดนึงว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าแต่โอกาสที่เขาวิเคราะห์กันว่าไม่น่าจะรอดเนี่ยเพราะว่าอย่างกรณีซึ่งการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมตามข่าวตอนนั้นผมก็คิดว่าทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าเขายังทำใจอยู่แต่ว่าพยานอาจจะเป็นรองประธานาธิบดีของทรัมป์ไมค์เพนซ์ซึ่งอาจจะให้การต่อศาลว่าทรัมป์เดินมาบอกแล้วก็สั่งการว่าก็เข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดก็คือว่าสั่งการให้รองประธานาธิบดีไม่ต้องประทับรับรองผลการเลือกตั้งตอนที่มีการประชุมวุฒิสภาครับแล้วก็โทรศัพท์ไปหาเลขาธิการผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หมายว่าคุณปลื้มในฐานะเชียร์ทรัมป์มาเนี่ยก็เชื่อว่ามีน้ำหนักทรัมป์ทำเกิดอ๋อทรัมป์คือถ้าสู้คดีนี้ตามเนื้อผ้าเนี่ยทรัมป์แพ้ยกตัวอย่างเอกสารลับอ่ะซึ่งอดีตประธานาธิบดีคนอื่นก็อาจจะมีที่บ้านแต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ FBI บุกเข้าไปในมาร์โลโก้เนี่ยเขาบันทึกเสียงทรัมป์ไงแบบแล้วเสียงทรัมป์เนี่ยสารภาพว่าเอกสารนี้เอกสารลับจริงคือเพราะฉะนั้นทำพลาดไปเยอะเองคือถ้าทำจะผิดก็ด้วยการกระทำของทำเองไม่ได้ผิดเพราะแต่ว่า มันผิดทางเทคนิคนะมันเป็นการผิดทางเทคนิคแต่ว่าผิดทางกฎหมายและมีโอกาสถูกสั่งจำคุกได้จริงคือการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริงถึงแม้ว่าทั้งหมดนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมหรอกในการที่จะมานั่งเล่นงานอดีตประธานาธิบดีขนาดเนี้ยนะครับคือแต่ว่ามันถูกมองเป็นเกมการเมืองด้วยเพราะว่ามันก็เป็นอันนี้มันถือเข้าข่ายว่านิติสงครามเหมือนบ้านเราไหมไม่มันเป็นนิติสงครามแต่ว่าความการกระทำความผิดมันเกิดขึ้นจริงในระดับที่พอมีมูลครับแต่ว่าสมมุติว่าคุณเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันคุณควรจะไฟเขียวให้ดำเนินคดีไหมสำหรับหลายคนเขาวิเคราะห์ว่าไม่แต่บางทีประธานาธิบดีไม่ได้ให้ดำเนินคดีแต่อัยการที่มลรัฐอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยดำเนินคดีเองเพราะอยากมีผลงานโชว์ให้โลกได้เห็นก็เพราะฉะนั้นคือที่นิวยอร์กเนี่ยเขาทำเองไบเดนไม่ได้ไปสั่งให้ทำเองครับนะแต่มันก็เป็นอย่างนี้คุณปื้มช่วยทำหน่อยสิคนดูบอกมันสายเกินไปแล้วทั้งหมดคือ Wake Up Thailand วันนี้นะครับเราสักคนลาไปก่อนสวัสดีครับ